ุกครั้งที่เราทำความสะอาดห้องน้ำนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ขอให้ขัดมันออกไปจากใจเราให้หมดเลยค่ะพี่มาล้างจริงๆผมเกิดมาไม่เคยขัดส้วมหรือว่าล้วงคอก่อนแต่ว่ามาด้วยแรงศรัทธาคุณยายก็เลยทำได้ฮะแต่นี่ทำไปทำมาก็รู้สึกกลายเป็นงานเป็นหน้าที่ประจำไปเลยว่าไม่ทำรู้สึกยังไงอยู่ไม่รู้สึกขาดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้รู้สึกไม่เคยมีทิฏฐิมานะหรือว่าถือตัวใครอ่ะเจอคนทั่วไปจะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วน้อมน้อมถ่อมตนมากขึ้นนะฮะชอบขัดห้องน้ำค่ะอยากได้บุญค่ะลดทิฏฐิของเราเองเพื่อกล้าที่จะล้วงไม่ทำความสะอาดให้มันสะอาดใจเราก็สะอาดด้วยตามกลัวว่าเป็นลูกหลานคุณยายแล้วจะทำไม่ได้ดีเท่าคุณยายอะค่ะชอบในการล้วงคอหารนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่คนทั่วไปจะทำเพราะว่าโดยทุกคนจะมองว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่สกปรกแต่ว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นการลดทิฐิแล้วก็ลดความเห็นแก่ตัวของเราลงได้